ดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Pet Care on Air ดูแลสัตว์เลี้ยงด้วยความห่วงใยใส่ใจจากสัตวแพทย์จุฬาค่ะครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมจะมาพบกับพวกเราทั้ง2คนเป็นประจำนะครับโดยมีคุณหมอกวางและผมอาจารย์โอมครับเราจะมาพบกันเป็นประจำครับทุกวันเสาร์ช่วงเวลาดีๆครับเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงโดยประมาณครับค่ะเราจะมาพบกันทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz นะคะครับนอกจากนั้นเราจะได้เห็นหน้าเห็นตากันทาง YouTube Channel ของช่อง CU Radio ครับนอกจากนั้นก็ยังมีทั้ง Facebook ทั้ง LINEตอนนี้แชร์กันให้ใเกลื่อนเลยทุกช่องทางเลยต้องใช้คำว่าแชร์กันให้เกลื่อนเลยเพราะว่ากระจายกันไปกระจายกันมา โอเคค่ะ ก็คุณผู้ชมคุณฟังสามารถไปคอมเมนต์นะคะให้คำชมหรือให้คำติได้นะคะที่ลิงก์ของ YouTube ของเราได้ไม่ว่าจะเป็น YouTube ทาง Facebook ค่ะนะครับ ก็อยากจะเรียนว่าทุกความเห็นนะครับทั้งคำติและคำชมมีอิทธิพลมีเป็นกำลังใจให้กับเราแล้วก็เป็นต้นเป็นมูลต้องใช้คำว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดการพัฒนาขึ้นของรายการเราด้วยนะคะเป็นไงบ้างครับเพิ่งผ่านปีใหม่เป็นมาอุ้ยลืมไปสวัสดีปีใหม่ครับคุณผู้ฟังสวัสดีปีใหม่ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสวัสดีปีใหม่ครับคุณหมอกวางค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะผ่านสดผ่านเทศกาลปีใหม่มาหมาดๆไปเที่ยวไหนมาสบายดีไหมสบายดีอ้วนท้วนสมบูรณ์สมบูรณ์แข็งแรงขอเน้นย้ำคำว่าสมบูรณ์ค่ะหนูไม่ได้ไปไหนเลยทั้งครอบครัวเข้าบ้านใช่ค่ะอาจารย์โอมล่ะก็กลัวกรุงเทพจะหายค่ะแล้วอ๋ออาจารย์โอมเฝ้ากรุงเทพใช่แล้วอ๋อคุณบอกว่าต่างจังหวัดโอ้ยไปแหมยักไหลนี่เซลกันปีใหม่เลยนะคะอาจารย์โอมค่ะโอเคในช่วงปีใหม่นี้ค่ะหลายๆบ้านจะทำสิ่งหนึ่งเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงที่เป็นกิจวัตรประจำวันอย่างเช่นบ้านของหนูเองย่างสุนัขไม่ใช่อาจารย์โอมกินเลี้ยงหรือเปล่ากินเลี้ยงก็ด้วยกินเลี้ยงด้วยใช่กินเลี้ยงด้วยนะคะแต่สิ่งที่จะทำให้สัตว์เลี้ยงอย่างนึงนอกจากการซื้อของขวัญอะไรไปสวัสดีปีใหม่สัตว์เลี้ยงด้วยเช่นกันนะอาจจะเป็นอาหารชนิดพิเศษอะไรบางอย่างนิดนึงแต่สิ่งที่ทำเป็นประจำและทุกๆปีอย่างกับบ้านหนูทำคือการเช็คเลือดสุนัขทุกตัวประจำปีพาสุนัขไปให้รางวัลความเจ็บปวดนั้นที่สัตวแพทย์สุขภาพใช่ค่ะอย่างกับที่บ้านหนูจะจัดการเก็บเลือดเองแล้วก็ส่งแลบทุกปีดีมากเลยแล้วเวลาคนเจ้าของสัตว์เลี้ยงเนี่ยเจาะเลือดเสร็จปุ๊บเจาะเลือดสุนัขเสร็จปุ๊บตรวจเสร็จปุ๊บฟังผลปรากฏว่าก็จะมาลุ้นกันว่าปีนี้สุขภาพเป็นยังไงที่ผ่านมาเป็นยังไงจะได้แพลนต่อไปว่าในช่วงปีหน้าเนี่ยคือปีถัดจากเนี้ยเราจะวางแผนในการตรวจสุขภาพยังไงวางแผนในการรักษายังไงใช่ให้อาหารอย่างไรใช่มีอะไรมาเกาะจมูกอะไรหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันอะไรตามมาจากปีใหม่หรือเปล่ากำลังสงสัยอยู่โอเคทีนี้วันนี้ค่ะเลยเป็นสาเหตุให้เรามาพูดกันถึงเรื่องผลเลือดซึ่งเป็นผลนึงที่พบได้บ่อยมากแล้วก็เจ้าของส่วนมากวิตกกังวลอย่างมากนั่นคือค่าอะไรคะค่ามันลูกทุ่งไม่ใช่ค่ะจะบอกค่าตับค่ะค่าตับใช่หลายๆคนคงสงสัยเลยเพราะบางทีคุณหมอชอบพูดบอกว่าเอ้ยเจ้าแองเจล่าเนี่ยค่าตับสูงนะค่ะทีนี้เจ้าของก็มีความวิตกกังวลค่าตับอะไรอ่ะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเดี๋ยวยังคันจมูกไม่หายเลยโอเคค่ะกำลังสงสัยกำลังจะบอกว่าคุณหมอบางคนก็อาจจะด้วยความคุ้นเคยก็เลยบอกว่าอธิบายกันแบบไม่เข้าใจอ่ะเข้าใจว่าตัวนี้ค่าตับสูงค่าไตโอเคแค่นั้นเพื่อให้เจ้าของเข้าใจได้ง่ายที่สุดแต่ไปมากลายเป็นว่าเจ้าของงงใช่ค่าตับคืออะไรค่าตับทำไมต้องเป็นค่าตับแล้วทำไมต้องตับแล้วตรวจสุขภาพประจำปีเนี่ยส่วนมากเนี่ยสัตวแพทย์จะตรวจคือค่าความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดเม็ดเลือดขาวเม็ดเลือดแดงเกล็ดเลือดอะไรต่างๆและอีกอย่างนึงคือมีการตรวจเช็คพยาธิในเม็ดเลือดและที่สำคัญคือตรวจประจำคือค่าตับกับค่าไตบางคนก็จะตรวจอย่างละค่าเพื่อความประหยัดเพราะฉะนั้นเนี่ยการตรวจร่างกายที่พูดถึงเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะมีการเจาะเลือดตรวจอาจจะมีการเอ็กซเรย์บ้างการตรวจเลือดที่พูดถึงที่เราเคยย้ำกันไปหลายครั้งเลยก็จะมีการตรวจค่าความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดค่าทางเคมีของเลือดซึ่งค่าทางเคมีของเลือดที่พูดถึงนี่แหละเป็นตัวที่บ่งถึงการทำงานของอวัยวะภายในแล้วก็ร่างกายเช่นค่าทางเคมีของตับของไตเพราะฉะนั้นค่าตับที่พูดถึงก็คือค่าทางเคมีในเลือดที่บ่งถึงการทำงานของตับเพราะฉะนั้นชื่อยาวไหมอธิบายแบบนี้คงยาวดังนั้นคุณหมอก็ชอบพูดกันเล่นว่าค่าตับจบเจ้าของบางคนก็จะจบด้วยแล้วก็เครียดไปเลยค่ะหมาฉันค่าตับสูงจะทำยังไงแล้วอะไรยังไงแต่ก่อนอื่นอยากให้อาจารย์อมเล่าให้คุณผู้ชมฟังเข้าใจก่อนว่าตับเนี่ยทำไมจะต้องตรวจบ่อยๆอันแรกเรามาคุยถึงทางด้านอนาโตมีก่อนดีกว่าอันนี้ถนัดเลยถนัดเลยเพราะตับเนี่ยทุกคนรู้จัก
แน่นอนตับเป็นอวัยวะหนึ่งในร่างกายซึ่งเราถือได้ว่าตับเป็นต่อมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในร่างกายนะครับต่อมมีอะไรบ้างอ่ะต่อมอ่ะอาจารย์อมเคยสอนอ่ะใช่ต่อมจำได้ไหมจำได้จำได้เพราะหนูอ่านมาก่อนต่อมเนี่ยพูดง่ายๆเลยคือแบ่งเป็น2ประเภททางการทำงานทำหน้าที่ของมันก็คือต่อมชนิดมีท่อและต่อมชนิดไร้ท่อต่อมไร้ท่อได้แก่อะไรบ้างล่ะพวกต่อมไทรอยต่อมหมวกไตที่ทำได้ในการสร้างฮอร์โมนนะต่อมชนิดมีท่อก็คือสร้างสารไม่ว่าจะเป็นน้ำย่อยหรือว่าสารที่เป็นของเหลวแล้วก็เปิดออกมาปล่อยมาตามท่อแล้วไปเปิดสู่อวัยวะเป้าหมายอย่างเช่นถ้าต่อมชนิดมีท่อก็ได้แก่พวกต่อมในกระเพาะอาหารต่อมน้ำลายต่อมน้ำนมค่ะนะครับต้องเรียนว่าตับเนี่ยเป็นอวัยวะที่ทำหน้าที่เป็นทั้งต่อมมีท่อและต่อมไร้ท่อในอันเดียวกันค่ะหน้าที่หลักๆของตับคืออะไรล่ะโอ้เยอะแยะไปหมดเลยเยอะแยะมากมายแต่ว่าที่หนูเคยได้ยินมาที่แบบตับเรื่องเกี่ยวกับตับเลยก็คือการจัดการเรื่องสารพิษในร่างกายเรียก detoxification detoxify ใช่ก็คือเปลี่ยนสภาพของสารพิษในร่างกายที่ในกระแสเลือดให้กลายเป็นไม่มีพิษแต่บางครั้งก็เปลี่ยนจากสารที่ปกติให้กลายเป็นมีพิษขึ้นมาได้เพราะว่าเขาไม่รู้ว่าสารนั้นเป็นยังไงนะเพราะเขาเป็นต่อมนอกจากนั้นก็ยังเก็บกินสิ่งแปลกปลอมที่ปนมาในกระแสเลือดด้วยนะครับอันที่เจอได้ง่ายคือตับจะทำหน้าที่ในการสร้างน้ำดีน้ำดีคืออะไรนึกถึงน้ำดีเหลืองๆนะน้ำดีขมๆสร้างน้ำดีน้ำดีมีประโยชน์ยังไงล่ะน้ำดีเนี่ยมันเป็นตัวที่ช่วยในการย่อยสารอาหารประเภทไขมันเพราะฉะนั้นการที่เรากินไขมันเข้าไปหรือสุนัขกินไขมันเข้าไปถ้าไม่มีน้ำดีน้ำดีมาช่วยย่อยอาหารประเภทไขมันก็ย่อยได้ไม่ดีเท่าที่ควรบางครั้งจะเกิดอาการท้องอืดนะหลายๆคนที่เป็นนิ่วในถุงน้ำดีแล้วรักษาโดยการตัดถุงน้ำดีออกการสร้างน้ำดีต่างๆที่มาจากตับเนี่ยมันจะไม่มีการไปรวมแล้วก็ทำให้เข้มข้นไงเพราะฉะนั้นพอเวลาตับสร้างน้ำดีปุ๊บก็จะหลั่งมาที่ทางเดินอาหารหลอดนะอาจารย์จะพูดเป็นศัพท์ภาษาอังกฤษใช่ไหมคะพี่อมพยายามแปลเป็นภาษาไทยอยู่สร้างน้ำย่อยน้ำดีออกมาแล้วแล้วก็มาปล่อยที่ลำไส้เล็กส่วนต้นนะครับทำหน้าที่ลำไส้เล็กเนี่ยมีหลายส่วนมีลำไส้เล็กมีกระเพาะอาหารลำไส้เล็กและลำไส้ใหญ่ลำไส้เล็กส่วนต้นๆเนี่ยก็อยู่ติดกับกระเพาะอาหารพออาหารที่ผ่านเข้ามาทางกระเพาะอาหารปุ๊บก็จะมีน้ำย่อยเนี้ยเข้ามาช่วยย่อยทำให้อาหารประเภทไขมันเนี่ยมันแตกตัวได้ง่ายแล้วก็ดูดซึมไปใช้ได้เร็วทีนี้ตัวน้ำดีเนี่ยมันมีสีเขียวๆเหลืองๆจะสังเกตว่าอุจจาระทำไมอุจจาระถึงมีสีเหลืองเพราะว่ามีน้ำดีนี่เองถ้าเกิดว่ามันขับออกมาไม่ได้น้ำดีก็จะถูกดูดซึมเข้ากระแสเลือดร่างกายก็จะเกิดอาการที่เรียกว่าดีซ่านตัวก็จะเหลืองก็คือน้ำดีมันซ่านนั่นเองมันซ่านน้ำดีซ่านน้ำดีซ่านทั่วตัวคิดได้นะเนี่ยใช่ใช่ค่ะนั่นแหละก็คือว่าตัวหน้าที่ของตับก็คือสร้างน้ำย่อยซึ่งไปเก็บในถุงน้ำดีก็กลายเป็นน้ำดีนะครับแล้วก็ปล่อยออกมาเพื่อช่วยในการย่อยไขมันเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าที่ของตับมีเยอะแยะไปหมดเลยใช่ดังนั้นจะพบที่อาจารย์โอมบอกเมื่อสักครู่นี้ครับเรื่องดีซ่านดังนั้นเนี่ยถ้ามีปัญหาเรื่องตับก็เลยเกิดภาวะตัวเหลืองเนาะถูกต้องอันนี้คืออันหนึ่งนะทีนี้ตัวหน้าที่ของตับอีกอันนึงคือช่วยในการควบคุมระดับคอเลสเตอรอลในร่างกายเพราะว่ามันต้องใช้น้ำดีเนี่ยเป็นตัวกระบวนการในการสร้างในการอะไรต่างๆในการใช้คำว่าไงเดียเอาเป็นว่าเอาเข้าใจง่ายๆคือว่าช่วยในการควบคุมระดับคอเลสเตอรอลในร่างกายด้วยนะครับมีการเกี่ยวข้องกับเมตาบอลิซึมต่างๆของร่างกายไม่ว่าจะเป็นไขมันมีการสร้างโปรตีนด้วยใช่โปรตีนมีหลายกลุ่มด้วยกันกลุ่มนึงก็ทำให้ตัวที่รู้จักอัลบูมินไหมค่ะอัลบูมินรู้จักค่ะอัลบูมินเนี่ยมันเป็นโปรตีนไข่ขาวซึ่งพออยู่ในหลอดเลือดปุ๊บมันจะช่วยให้มันเก็บกักน้ำได้ดีขึ้นดังนั้นน้ำถ้ามีโปรตีนตรงนี้อยู่เนี่ยน้ำจะถูกอยู่ในหลอดเลือดนะครับถ้าโปรตีนตัวนี้มันต่ำน้ำก็จะลีกออกมานอกหลอดเลือดแล้วก็ไปขังในช่องว่างในร่างกายก็เกิดภาวะบวมน้ำที่พูดถึงไม่ว่าจะเป็นบวมน้ำตามเท้าตามขาหรือว่าตามท้องบวมอะไรต่างหรือเรียกว่าท้องมารค่ะนะอะไรต่างๆเราเนี่ยเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าหน้าที่ของตับมีประโยชน์มากๆใช่ค่ะดังนั้นการที่เราตรวจร่างกายเพื่อดูประสิทธิภาพของตับนั้นน่ะคุณหมอก็มักจะพูดถึงว่าค่าตับเป็นยังไงบ้างทีนี้เรามาคุยกันว่าค่าตับมันคืออะไรนั่นแหละตรงนี้สำคัญคุณบอกว่าค่าตับคืออะไรค่าตับเนี่ย
ที่คุณหมอเขาพูดกันบ่อยๆเนี่ยความจริงแล้วเป็นค่าเอนไซม์ในตับนะคะแค่นั้นเองเพื่อตัวเอนไซม์ในตับที่มันหลั่งออกมาแล้วก็อยู่ในหลอดในกระแสเลือดใช่ความจริงแล้วเนี่ยเอนไซม์ในตับนะคะจะออกมาในกระแสเลือดเนี่ยต่อเมื่อตับเกิดการอักเสบถูกทำลายจนทำให้มีการหลั่งเอนไซม์ออกมาเพราะปกติจะอยู่ในเซลล์ตับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่คุณหมอชอบบอกว่าค่าตับสูงนั่นแหละเป็นตัวบ่งให้เห็นว่าการทำงานของตับเนี่ยมันมีประสิทธิภาพที่ลดลงค่าของเอนไซม์ที่แสดงถึงการเสื่อมของตับมันถึงได้สลายละลายออกมาอยู่ในกระแสเลือดเยอะค่ะทีนี้ถ้าเราจะพูดค่าเอนไซม์ที่แสดงการทำงานของตับเนี่ยความจริงแล้วมันมีหลายค่าที่สัตวแพทย์ส่วนใหญ่จะตรวจแต่ว่าค่าหลักๆที่ทุกท่านเคยได้ยินเนี่ยจะเป็นชื่อย่อของเอนไซม์ตับใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็น AST หรือ ALT ที่เป็นค่าหลักๆที่ส่วนมากใช้ในการตรวจนะคะทีนี้เรามาดูกันว่า AST กับ ALT เนี่ยมันต่างกันยังไงแต่เราจะพูดกันแบบคร่าวๆใช่เอาที่เข้าใจง่ายๆเนี่ย AST เนี่ย AST เรียกอย่างว่า SGOT ค่ะใช่ค่ะ AST บางคนชอบเรียกว่าค่าสกอตใช่ใช่ค่ะง่ายๆ SGOT ค่ะ AST เนี่ยเป็นค่าเอนไซม์ตับที่มีความไวสูงเมื่อตับเกิดอะไรบางอย่างขึ้นนั่นคือหมายถึงว่าถ้าตับเกิดการอักเสบเสียหายค่าที่จะบ่งชี้ว่าตับแย่และนั่นคือค่า AST แต่ปัญหาอันนึงคือค่านี้เนี่ยความจำเพาะต่ำมันไม่ได้จำเพาะเฉพาะตับอย่างเดียวใช่ถูกต้องที่สาเหตุที่มันไม่จำเพาะเฉพาะตับเนี่ยเนื่องจากค่า AST เนี่ยพบได้ทั้งตับอ่อนน้ำดีกล้ามเนื้อหัวใจหรือเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะไม่ได้พบเฉพาะที่ตับนะคะดังนั้นวิธีการที่สัตวแพทย์จะยืนยันว่าพอเจอว่าผลเลือดค่า AST สูงเกิดจากตับหรือเปล่าก็ต้องไปตรวจอีกเอนไซม์นึงนะคะนั่นคือที่เราจะพูดถึงนั่นคือค่า ALT ALT หรือ SGPT ใช่ค่ะอันแรกเป็น SGOT อันนี้ SGPT ใช่ค่ะต่างกันนิดนึงโอเคหรือค่า ALT ครับผมค่า ALT เนี่ยส่วนมากเนี่ยจะเป็นค่าหลักที่ใช้ในการตรวจค่าตับสัตวแพทย์แล้วก็หมอคนนิยมตรวจตัวนี้ดูตัวนี้เป็นตัวหลักๆเลยใช่เหมือนกันนะคะทั้งหมอคนทั้งสัตวแพทย์ต้องบอกว่าเป็นตัวหลักที่ใช้ในการวัดพื้นระดับพื้นฐานว่าจะมีปัญหาหรือเปล่าใช่แต่อย่างไรก็ตามดูค่าเอนไซม์นี้ตัวเดียวไม่ได้ไม่พอนะคะดังนั้นน่ะส่วนมากแล้วค่าตับเอาจริงๆถ้าเอาทุกค่าเลยนะคะไม่ว่ามันก็จะต้องตรวจทั้ง AST ALT ALP เยอะแยะเลยใช่ GGT นู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายอาจจะไม่ต้องจำแต่รู้แต่ว่าค่าพื้นฐานเนี่ยบางทีอาจจะคุณหมออาจจะเลือกตรวจแค่ตัวหรือ2ตัวเท่านั้นแต่ถ้าเกิดมีความเสี่ยงหรือว่ามีปัจจัยที่จะบ่งให้เห็นว่ามันมีปัญหาเขาจะมีตัวอื่นเพิ่มเช่นเอาไคลฟอสฟาเตสมีต่างๆอีกหลายตัวเลยเอาเป็นว่าง่ายๆคุณหมอจะพูดกับเจ้าของสัตว์ว่าตรวจเป็นลิเวอร์โปรไฟล์ดูคุณลักษณะของตับว่าผิดปกติผิดปกติตำแหน่งอะไรยังไงตรงไหนนะครับทีนี้ถ้าเราบอกว่าโอเคค่าตับมันสูงค่าตับมันสูงที่พูดถึงแล้วเนี่ยอาการที่เป็นตัวบ่งว่าน่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องตับแล้วมีอะไรบ้างความจริงแล้วอาการของสุนัขและแมวที่ค่าตับสูงไม่จำเพาะเลยค่ะจันโอเพราะว่าอะไรเพราะว่าอันที่หนึ่งคือตับทำหน้าที่ในการขับสารพิษออกจากร่างกายนะครับดังนั้นถ้าตับทำงานไม่ดีตับก็จะขับสารพิษออกจากร่างกายไม่ได้ดังนั้นสารพิษต่างๆก็จะอยู่ในกระแสเลือดพออยู่ในกระแสเลือดเป็นยังไงล่ะร่างกายไม่ได้สดชื่นก็อ่อนแอซึมเบื่ออาหารเหมือนตอนนี้ที่เราซึมกันอยู่เพราะเราเพิ่งกินเยอะใช่หลังจากปีใหม่ที่ผ่านมานะคะพูดง่ายๆคือเริ่มตั้งแต่ซึมเบื่ออาหารน้ำหนักลดไม่มีแรงมีการอาเจียนหรือว่าแม้กระทั่งเลือดไหลออกจำนวนมากเลือดหยุดไหลยากเนื่องจากตับมีหน้าที่ในการสร้างโปรตีนที่เกี่ยวกับการแข็งตัวของเลือดรวมถึงอันนึงที่บอกว่าถ้ามีโปรตีนสร้างโปรตีนตัวนึงแล้วโปรตีนตัวนั้นต่ำลงไปทำให้มีโอกาสน้ำในหลอดเลือดมันซึมออกมาข้างนอกแล้วก็มาคั่งเกิดอาการบวมน้ำหรืออาการท้องมารค่ะหรือแม้กระทั่งอีกอย่างนึงที่อาจารย์โอมกล่าวไปแล้วว่าตับเมื่อขับสารพิษไม่ได้สารพิษข้างในกระแสเลือดบางทีเกิดในลักษณะเรียกว่าชักเพราะว่าสารพิษอยู่ในกระแสเลือดมากๆแล้วขึ้นไปที่สมองใช่ค่ะนะครับสมองก็ได้รับสารพิษไปในร่างกายก็จะมีการชักร่วมขึ้นมาเพราะฉะนั้นอาการที่เกิดขึ้นจากภาวะของตับที่ไม่ปกตินั้นมีค่อนข้างกว้างไม่ว่าจะเริ่มตั้งแต่กินอะไรไม่ได้จนกระทั่งอาจจะมีท้องมารมีท้องบวมด้วยอาจจะมีปัญหาเรื่องการชักใช่จนกระทั่งเสียชีวิตก็มีเยอะมากมันหลายอย่างมันค่อนข้างกว้างนะครับใช่ค่ะทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องการวินิจฉัยทีนี้เมื่อสักครู่นี้เราพูดกันไปแล้วว่าตรวจเอนไซม์
ที่บ่งชี้การทำงานของตับซึ่งมีหลายๆค่าเอามาประกอบกันเพื่อที่จะหาว่าตำแหน่งและจุดไหนของตับกันแน่ที่เป็นสาเหตุดังนั้นอยากจะเรียนว่านอกจากการตรวจเลือดแล้วการทำให้เราเห็นภาพของตับว่ามีปัญหาก็จะเป็นตัวที่บอกได้อันนั้นคือการทำรังสีวินิจฉัยการเอ็กซเรย์เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วถ้าตับทำงานไม่ดีตับทำงานหนักๆตับจะมีการขยายขนาดขึ้นเราจะเห็นเอ็กซเรย์เฮ้ยตับโตตับโตบางครั้งเนี่ยสังเกตไหมว่าคนเราก็แล้วกันคนเราเนี่ยเวลาไปหาหมอคุณหมอชอบให้เรานอนแล้วก็มาคำตรงราวของซี่โครงซี่โครงคำดูว่าเจอตับหรือเปล่าเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยตับจะเป็นอวัยวะที่อยู่ตามแนวขอบของซี่โครงอ่ะจะไม่เกินเข้าไปในช่องอกอ่ะค่ะนะครับเพราะฉะนั้นเขาจะคำตรงบริเวณนั้นแล้วก็ดูว่าเจอตับหรือเปล่าถ้าตับโตเราก็จะคำเจอเนาะมันจะอยู่ในแนวของซี่โครงไงแล้วมันถูกดันเข้ามาถูกเอาไว้ภายในดันขึ้นมาให้มันติดขึ้นมาทางยอดใกล้ๆยอดอกอ่ะถ้าอ้วนก็จะคำยากนิดนึงใช่ไหมคะหมออาจารย์คำง่ายมากเลยแตะไปเจอเลยตับโตเลยโอเคค่ะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการวินิจฉัยมันสามารถทำได้หลายอย่างะนะครับแล้วต้องบอกว่าหลายๆคนก็คงสงสัยว่าสาเหตุที่ทำให้เกิดค่าตับสูงเนี่ยมันมีอะไรได้บ้างเพราะว่าค่าตับสูงเนี่ยมันมีการมีโอกาสบ่งได้ในหลายโรคจากสาเหตุอะไรได้บ้างค่ะหมอกวางแน่นอนอันดับแรกค่าตับสูงก็เกิดจากโรคตับโรคตับที่พูดถึงคืออะไรอ่ะค่ะโรคตับที่พูดถึงเนี่ยอาจจะเกิดง่ายๆเลยคือเกิดจากความเสื่อมของตับตามอายุที่ทำให้เซลล์ตับเสื่อมลงเอนไซม์ออกมาข้างนอกแสดงภาวะค่าตับสูงก็คืออายุมากใช่ค่ะอายุตับเป็นเพราะของการเสื่อมตามอายุใช่หรืออาจจะเกิดจากจากการตับอักเสบได้รับบาดเจ็บถูกทำลายจากอะไรบางอย่างการได้รับบาดเจ็บเนี่ยรวมไม่ว่าจะเป็นการกระแทกหรือการได้รับสารเคมีแล้วก็ทำให้การทำงานของตับมันเสื่อมลงค่ะพูดง่ายๆคือเป็นโรคที่เกี่ยวกับตับไม่ว่าจะเป็นตับวายแบบเฉียบพลันตับวายแบบเรื้อรังหรือว่าตับแข็งหรือไขมันพอกตับโอ้โหไขมันพอกตับเนี่ยตอนนี้ฮิตกันมากฮิตหมายถึงว่าเป็นกันเยอะมากจะบอกว่าผมเนี่ยก็เป็นคนหนึ่งที่มีไม่ใช่นิดนึงนะคนหนึ่งที่มีปัญหาเรื่องไขมันพอกตับแสดงว่าค่าตับอาจารย์อมสูงไหมไม่สูงนะแต่ก็ยังเหมือนกันเพราะตอนที่ตรวจก็ไม่เยอะอะไรมากแต่ว่าพอไปทำไฟโบสแกนคือการใช้อัลตราซาวด์เนี่ยยิงส่งคลื่นเข้าไปแล้วก็วัดการสะท้อนกลับมาแล้วก็จะเป็นตัวบ่งได้ว่าโอเคการสะท้อนกลับมานะเป็นเซลล์ตับเป็นของเหลวเป็นไขมันหรือเป็นพังผืดปรากฏว่าบอกว่าเป็นพังผืดเยอะโอ้ยอาจารย์โอมปัญหาการแก้ไขคืออาจต้องกินยาแล้วก็ออกกำลังแล้วก็คุมเรื่องอาหารค่ะนี่ก็เลยคุมเรื่องอาหารเลยแหม คุมได้อย่างดีทีเดียว ช่วงปีใหม่ไม่เป็นไรนิดนึงค่ะนั่นแหละแต่ว่าปัญหาคือถ้าเกิดว่าปล่อยทิ้งเอาไว้เนี่ยคือจากไขมันจากการที่ตับมีไขมันมากๆก็จะมีความเสื่อมมากขึ้นกลายเป็นพังผืดซึ่งถ้าเป็นพังผืดมากอีกระดับนึงก็กลายเป็นตับแข็งใช่ที่เรียกว่าตับแข็งใช่แล้วก็มีโอกาสที่จะเหนี่ยวนำให้เกิดเรื่องมะเร็งตับได้ง่ายเพราะฉะนั้นการคุมเรื่องอาหารก็เป็นสิ่งสำคัญอันนี้ไม่ว่าจะเป็นในคนแล้วก็ในสัตว์เลี้ยงนะครับแต่ตอนนี้ผมโอเคแล้วผมดีแล้วผมแข็งแรงเยี่ยมค่ะสมบูรณ์แข็งแรงสมบูรณ์แข็งแรงใช่ไหมคะอาจารย์ประมาณนั้นโอเคอีกสาเหตุหนึ่งค่ะนอกจากโรคที่เกี่ยวกับตับที่ทำให้ค่าตับสูงเนี่ยแน่นอนว่าสารพิษหรือยาต่างๆที่ได้รับนะคะเพราะว่าอะไรคะอาจารย์อมเพราะว่าตับเนี่ยเขาทำหน้าที่ในการ detoxification ไงขจัดสารพิษออกจากร่างกายเพราะฉะนั้นสารที่กินเข้าไปถูกดูดซึมเข้าไปก็จะมีผลต่อตับโดยตรงเพราะตับทำหน้าที่ในการที่รับอาหารและอะไรต่างที่รับอาหารสารเคมีวิตามินต่างๆที่อยู่ถูกดูดซึมเข้าทางเดินอาหารกลับเข้าไปก็ต้องผ่านตับพอผ่านตับขึ้นมาก็จะของดีก็โอเคเอาไปใช้มีการเก็บสะสมพวกโปรตีนแป้งน้ำตาลกินเข้าไปก็ไปสะสมเป็นไกลโคเจนสะสมที่ตับแล้วก็เวลาร่างกายขาดพลังงานก็จะสลายไปออกมาใช้เนี่ยเพราะฉะนั้นอะไรต่างๆก็จะเข้าไปก็จะมีโอกาสถูกขจัดออกทั้งตับก็ทำงานหนักขึ้นแล้วก็แย่ลงเรื่อยๆใช่พูดง่ายๆไม่ใช่ว่ายาทุกชนิดเนี่ยจะเป็นอันตรายต่อตับขนาดนั้นเดี๋ยวเจ้าของหลายๆท่านจะกังวลในการใช้ยาแต่เอาเป็นว่าถ้ายาที่เกินขนาดหรือการได้รับบ่อยครั้งหรือนานเกินไปเนี่ยมันส่งผลอยู่อย่างแน่นอนหรืออาจจะเป็นยาบางตัวที่มีผลต่อตับโดยตรงคุณหมอก็จะมักจะบอกใช่ค่ะนะครับนอกจากนั้นอาจารย์อมได้กล่าวไปแล้วเรื่องของการกินอาหารไขมันสูงทำให้เกิดต้องระมัดระวังเพราะไขมันพอกตับก็จะเหนี่ยวนำให้เกิดปัญหาอื่นตามมาได้ใช่อันนี้บอกตัวเองแล้วก็บอกถึงเจ้าของด้วยว่าต้องระมัดระวังนะครับบอกหมอกว้างด้วยหรือเปล่าคะอาจารย์บอกด้วยนอกจากนั้นค่ะค่าตับสูงอย่างนึงแน่นอนมะเร็งตับโอ้อันนี้ค่อนข้างชัดเจนแต่ว่าบางทีเนี่ยการตรวจเลือดเนี่ยมันอาจจะเจอต
ตอนที่สายไปแล้วเยอะไปแล้วไงค่ะไม่ว่าจะเป็นมะเร็งที่เกิดจากตับเองหรือว่าเป็นมะเร็งอื่นๆแล้วถึงจุดแพร่กระจายไปที่ตับก็ส่งผลให้เกิดค่าตับสูงได้แต่อย่างที่อาจารย์อมบอกไปแล้วว่าตรวจเลือดเนี่ยบางทีพบในระยะท้ายๆที่ไม่ทันแล้วนะคะแต่ว่าการที่จะวินิจฉัยมะเร็งหรือก้อนเนื้องอกอะไรต่างๆได้เร็วที่สุดเนี่ยแน่นอนคือการเอ็กซเรย์กับอัลตราซาวด์ที่จะช่วยเราได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการตรวจร่างกายประจำปีคุณหมออาจจะพิจารณาดูว่าตัวนี้มีความเสี่ยงมีปัจจัยอะไรต่างๆที่มีโอกาสจะเกิดเพราะฉะนั้นก็จะพิจารณาว่าควรจะตรวจอะไรบ้างนะครับปรึกษาคุณหมอก่อนนะคุณหมอจะเป็นคนแนะนำนะครับนอกจากนั้นก็มีอีกอย่างค่ะอาจารย์โรมที่ทำให้ค่าตับสูงอีกก็คือเรื่องโรคติดเชื้อต่างๆโอ้ครับโรคติดเชื้อไม่ว่าจะเป็นไวรัสที่เรารู้จักกันดีในที่มีในวัคซีนเพราะฉะนั้นบางครั้งเวลาตรวจเลือดแล้วทำไมค่าตับถึงสูงอาจจะเป็นช่วงที่ไม่สบายอยู่ก็ได้ก็อาจจะไม่ต้องตกใจทันทีนะมันมีหลายปัจจัยอีกอย่างเดียวค่ะอาจารย์โรมสาเหตุที่แม่ค่าตับสูงก็คือเรื่องเกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือดซึ่งหลายๆท่านสงสัยตอนแรกที่หนูอ่านหนูก็สงสัยค่ะว่ามันเกี่ยวอะไรกับหัวใจและหลอดเลือดในเมื่อมันเป็นตับเนื่องจากตับเนี่ยเป็นอวัยวะที่มีขนาดใหญ่ในร่างกายนะคะและอีกอย่างคือเขาจะต้องการเลือดต้องการออกซิเจนต่างๆลำเลียงมาที่เขาเยอะดังนั้นถ้ามีปัญหาหัวใจและหลอดเลือดเนี่ยแน่นอนว่าตับจะเกิดภาวะขาดเลือดแล้วก็ช็อกวายเป็นที่สุดพอพูดมาเนี่ยจะเห็นได้ว่าตับมีความสำคัญใช่ค่ะมีอิทธิพลมีผลต่างๆต่อร่างกายค่อนข้างเยอะดังนั้นเราต้องเลิกเหล้าเพื่อให้ตับมันฟื้นฟูขึ้นแล้วกินนมเลิกให้สุนัขเรากินเหล้า ไม่ใช่เวลาดื่มเหล้าขึ้นมาก็จะหาเพื่อนหาเพื่อนแต่พอดีไม่มีพวกไม่มีเพื่อนชวนสุนัขมากินด้วยตับไปทั้งคนทั้งสุนัขเลยไม่ได้นะไม่ได้นะไม่ได้ค่ะทีนี้พอพูดถึงเรื่องต่างๆของโรคตับแล้วเนี่ยการตรวจค่าอะไรต่างๆสูงแล้วเนี่ยการรักษาทำยังไงกันดีค่ะการรักษาอย่างเช่นเดียวกับโรคหลายๆโรคครับไม่มีการรักษาเฉพาะจุดเพราะว่าอันดับแรกคือเราต้องรู้ก่อนว่าสาเหตุที่ทำให้ค่าตับสูงมันจากอะไรแล้วเราก็รักษาตามนั้นที่สาเหตุกำจัดที่สาเหตุเช่นว่าถ้าเราเป็นคนที่กินอาหารมันๆเยอะกินอาหารที่มีไขมันสูงกินอาหารที่เป็นดื่มแอลกอฮอล์อะไรต่างๆถ้าเกิดว่ารู้ว่าเป็นสาเหตุตรงนั้นก็ลดลงอันนี้ในคนอันนี้ตับก็จะฟื้นฟูได้อันนี้ในคนถ้าเป็นในสุนัขล่ะโอเคเราให้อาหารที่มันตลอดเราก็ต้องปรับอาหารเปลี่ยนแปลงอาหารใช่ค่ะมีการลดไขมันหรือว่าอาจจะมีการใช้กลุ่มยาบำรุงเป็นการรักษาแบบพยุงอาการเป็นการรักษาเขาเรียกอะไรตามอาการนะคะจ้าผมแล้วอีกอย่างนึงบางคนเนี่ยให้ยาสัตว์เลี้ยงเองเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ยาโดยที่ไม่ได้พิจารณาก่อนแล้วก็ทำให้ตับมันทำงานหนักขึ้นอันนั้นก็ต้องเปลี่ยนพฤติกรรมของเจ้าของด้วยใช่ใช่นะครับเอาเป็นว่าการรักษาเนี่ยทำได้เพียงการพยุงอาการจนกว่าเราจะรู้สาเหตุนะคะและอีกอย่างเป็นหน้าที่ของคุณหมอและปรึกษาคุณหมอแล้วคุณหมอจะแนะนำว่าต้องทำอะไรยังไงบ้างครับสิ่งที่เราต้องอันสำคัญที่สุดคือการป้องกันไม่ให้มันเกิดอาจารย์อมพูดหลายรอบแล้วการป้องกันเนี่ยเพราะฉะนั้นเรารู้ว่าตับเราตับของสัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยจะมีปัญหาด้วยแหละตับเราด้วยจะมีปัญหาลักษณะเหล่านี้นะได้เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราทำก็คือการไม่ให้มันเป็นแบบนั้นไม่ให้อาหารที่มีไขมันสูงๆถ้ารู้ว่ามันจะเกิดจากอาหารไม่ให้ยาอย่างไม่จำเป็นให้ยาตามสัตวแพทย์แนะนำป้องกันจากสารพิษสารพิษต่างๆด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถป้องกันได้ในเรื่องต่างๆเหล่านี้แล้วก็อย่าวิตกกังวลมากเกินไปเกี่ยวกับค่าตับครับต้องคุณหมอต้องบอกคุณหมออย่าไปบอกให้เขาตกใจใช่ค่ะบางคนบอกค่าตับสูงนี่ตกใจมากใช่ค่ะเอาเป็นว่าก็พยายามทุกค่าเลือดในร่างกายมีความสำคัญก็ถ้าเราตรวจร่างกายเป็นประจำเราก็จะอันนี้พูดถึงแก้ไขได้ทันนะถ้าเราทราบแต่เนิ่นๆว่ามันจะมีทรายของการมีปัญหาอะไรแล้วเราก็แก้ไขให้เขาเป็นการป้องกันอะไรต่างๆให้เขาปัญหาที่เกิดขึ้นที่มันจะเกิดเป็นปัญหาหนักๆมันก็จะเบาลงใช่แล้วค่ะนะครับหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้ะนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่มันก็อยู่ที่ความเสื่อมของร่างกายด้วยตามอายุไขเราต้องตรงนะอาจารย์อมพูดบอกตัวเองเอาเป็นว่าพาไปตรวจร่างกายเป็นประจำปีใหม่นี้เนี่ยที่บ้านของหมอกวางเองตรวจละแล้วบ้านคุณผู้ชมล่ะคะตรวจสุขภาพแล้วก็ตรวจเลือดแล้วหรือยังถือเป็นของขวัญให้กับสัตว์เลี้ยงนะครับรวมถึงตัวเจ้าของด้วยตรวจสุขภาพด้วยนะครับดูแลสุขภาพของตัวเราแล้วก็ของสัตว์เลี้ยงให้ดีนะครับแล้วพบกับรายการของเราได้เรื่อยๆเป็นประจำนะครับสำหรับวันนี้เราทั้งสองคนคงต้องลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ